ตาร์โดย Century PepsiCo คนทับ3 Presenter จัดคอนเสิร์ต Rockstar Richard Bangkok ชูคอนเซ็ปต์ไม่หมดใจยังไงก็ไปต่อได้เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน Rockstar โดยบริษัท Century PepsiCo Beverage ประเทศไทยจำกัดปล่อยเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องยกขบวนสร้างความสนุกในกิจกรรม Rockstar Richard Bangkok เทศกาลดนตรีกลางแจ้งครั้งยิ่งใหญ่กลางสยามสแควร์ชูคอนเซ็ปต์ไม่หมดใจยังไงก็ไปต่อได้พร้อมฉลองเปิดตัว3 พรีเซนเตอร์ขวัญใจคนรุ่นใหม่โจอี้บอยติชากันติชาและวงเชอร์รี่เบิร์ดในฐานะไอคอนแห่งยุคตัวแทนของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความฝันในสไตล์ Work Hard Play Harder อย่างเป็นทางการก็จริงๆ Rockstar เนี่ยก็เป็น Energy Drink นะแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับแล้วก็เรามาที่เมืองไทยนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าที่เป็นส่วนของในส่วนของลูกค้าที่เป็นโมเดิร์นนะครับมันจะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของฟิสิกอลด้วยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของอิโมชันอลคือมันเป็นการช่วยเป็นจุดรีชาร์จเป็นตัวเติมพลังให้กับคนที่มีความฝันคนที่มีแพชชั่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับมีความฝันมีแพชชั่นหลายๆอันนะไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นโปรดักต์ที่เราทำมาเพื่อที่จะช่วยจุดประกายนะครับช่วยรีชาร์จแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คนทุกๆคนที่มีความฝันทำตามความฝันตัวเองครับก็คิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกับความรู้สึกของคนไทยนะจริงๆคนทั่วโลกแล้วนะครับมากๆเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรชีวิตมันอาจจะยากแต่ว่าเราอ่ะต้องการที่จะเหมือนกับโมติเวทนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยตามความฝันของตัวเองอย่ายอมแพ้นะครับ Rockstar เป็นแค่ตัวที่จะเข้ามาช่วยนะครับช่วยกระตุ้นช่วยซัพพอร์ตช่วยเป็นกำลังใจทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองได้ครับครับก็คงจะหาพรีเซนเตอร์ที่เหมาะกับตัวแอททิจูดทัศนคติแล้วก็ตัวตนของแบรนด์ Rockstar ได้ชัดกว่านี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วต้องการจะสื่อว่าคนที่มีความฝันนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีความฝันทำตามความฝันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงร็อกหรือร้องเพลงร็อกหรืออะไรอย่างเดียวแต่ทางพรีเซนเตอร์ทุกท่านที่เราเชิญมาเพื่อที่จะ represent Rockstar ของเราเนี่ยต่างคนต่างที่มีความฝันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ทุกคนทำตามความฝันแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในความฝันของตัวเองได้ครับก็เลยคิดว่าดีใจครับเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าการได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยในแบรนด์แบบนี้เนี่ยเรารู้สึกเราดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าเป็นตาเหมือนกันให้กับวงการนะครับแล้วเราก็ขอบคุณมากๆครับที่เลือกพวกเรานะโอ้โหจริงๆเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าตัวเองในส่วนนอกจากการเป็นนักร้องแล้วตัวเองเล่นกีฬาตอนที่เราแข่งมอเตอร์ไซค์คือหมวกกันน็อกหรือว่าเสื้อผ้ามันมีโลโก้ของ Rockstar ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกปะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่เราแข่งบนหมวกกันน็อกที่เราใส่อะไรเงี้ยคือมันมีความผูกพันกับโลโก้และก็แบรนด์อันนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางแบรนด์ Rockstar คุณเมืองไทยจริงๆตื่นเต้นมากๆครับก็ฝากลองชิมเลยครับน่าจะเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันที่มีโอกาสได้ชิมจริงๆจะเห็นแต่โลโก้มาตั้งนานแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยแบบว้าวรสชาติดีมากๆแล้วก็มันส่งพลังอย่างที่เหมือนพวกเราตั้งใจเอาไว้ลองหาชิมดูเลยครับรับประกันความอร่อยไม่ที่ว่าเป็นenergy drink นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าหมดไฟหมดแรงหมดใจอะไรอย่างนี้เชื่อว่าอันนี้นอกจากว่าจะเติมแรงกายแล้วก็จะเติมแรงใจให้ทุกคนที่ได้ดื่มด้วยครับก็ฝาก Rockstar นะครับ